ู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อไปปลอบขวัญครูหลังจากมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นติดต่อกันนะคะขณะที่โรงเรียนกว่า300แห่งที่นราธิวาสจะเปิดการเรียนการสอนแล้วในวันพรุ่งนี้ค่ะตัวแทนครูจาก365โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสทั้ง3เขตให้การต้อนรับพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ลงพื้นที่3จังหวัดภาคใต้เป็นครั้งแรกหลังรับตำแหน่งเพื่อเยี่ยมปลอบขวัญและให้กำลังใจครูหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงนายวิราชและนางคมขำเพชรพรมครู2สามีภรรยาเสียชีวิตเมื่อ5วันก่อนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่ายังเชื่อมั่นในศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยและล่าสุดได้ใช้กฎหมายพ.ร.ก.ออกหมายจับผู้ต้องสงสัยคดียิงครูทั้ง2คนแล้วรายงานว่ามีการออกหมายไปหมายโดยใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ไป5หมายนะครับหรือว่ามีวัตถุพยานเนี่ยเก็บปลอกกระสุน9ปลอกตอนนี้เป็นต้นคิดว่าคงไม่เกินความสามารถของทางสตอที่ดำเนินการจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ครับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในครั้งนี้ทำให้คณะครูในจังหวัดนราธิวาสเห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลจึงนัดการเปิดเรียนพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่ตัวแทนครูจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส30คนเตรียมเดินทางเข้าพบนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลวันพรุ่งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมถึงข้อเรียกร้องด้านสวัสดิการทั้งเงินช่วยเหลือเงินเสี่ยงภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบวิชาชีพครูเนื่องจากต้องอยู่ในพื้นที่อันตรายไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในปากีสถานนะคะแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงที่เลวร้ายที่สุดไปแล้วแต่ก็ยังสร้างความกังวลใจให้กับองค์การอนามัยโลกเนื่องจากมีผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงจากผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมจำนวนมากค่ะส่วนที่กรุงนิวเดลีของอินเดียเริ่มมีน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำและทำให้เจ้าหน้าที่ต้องขอให้ชาวบ้านออกนอกพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ต่ำใกล้แม่น้ำยมนาในกรุงนิวเดลีถูกน้ำท่วมหลังน้ำในแม่น้ำสูงเหนือระดับอันตรายถึง1เมตรค่ะนี่เกิดจากฝนที่ตกหนักรวมทั้งการระบายน้ำจากรัฐที่อยู่ข้างเคียงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเตือนประชาชนให้ขึ้นไปอยู่ในพื้นที่สูงน้ำยังท่วมใกล้พื้นที่ที่จัดไว้สำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ซึ่งมาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคอมมอนเวลที่อินเดียกำลังจะเป็นเจ้าภาพด้วยกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนหลายสายรวมทั้งสะพานเพื่อความปลอดภัยและเตือนให้ชาวอินเดียรับมือเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่น้ำจะท่วมไปยังพื้นที่อื่นของเมืองน้ำท่วมในฤดูมรสุมปีนี้สร้างความเสียหายหนักแก่พื้นที่ภาคเหนือของอินเดียส่วนที่ประเทศปากีสถานแม้ว่าน้ำท่วมครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศจะคลี่คลายลงบ้างแล้วแต่ผลกระทบยังไม่มีทีท่าจะสิ้นสุดลงง่ายๆโดยเฉพาะสตรีมีครรภ์หลายพันคนที่อาจตกอยู่ในภาวะเสี่ยงทั้งการเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลเนื่องจากน้ำท่วมขังเสี่ยงป่วยด้วยอาการของโรคที่มากับน้ำเช่นอหิวาตกโรคหรือโรคที่เกิดจากความสกปรกเพราะบางคนไม่กล้าอาบน้ำเนื่องจากไม่มีห้องน้ำหรือสถานที่ปิดที่จะสามารถชำระล้างร่างกายได้นอกจากนี้หญิงตั้งครรภ์หลายพันคนต้องเผชิญกับความอดอยากส่งผลต่อลูกในครรภ์โดยตรงทำให้เริ่มมีรายงานการแท้งลูกขณะที่หญิงท้องแก่จำนวนมากก็ไม่ทราบว่าจะไปคลอดลูกที่ไหนเนื่องจากสถานพยาบาลที่ยังใช้การได้อยู่ห่างไกลนอกจากนี้ก็ต้องเสี่ยงจะเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอดด้วยค่ะมีหลายประเทศที่ใช้งาน World Expo ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนเป็นเวทีประกาศเสนอตัวชิงเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo ปี2020หรือว่าอีก10ปีข้างหน้าก็รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยนะคะขณะที่วันนี้นายอาร์โนชวาสเนเกอร์ดาราฮอลลีวูดและผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐก็ประกาศเสนอตัวเข้าแข่งขันด้วยเช่นกันค่ะนายอโนชวาสเนเกอร์ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐซึ่งอยู่ระหว่างเยี่ยมชมงาน World Expo 2010ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนประกาศว่าจะเสนอรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าจริงเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2010ในอีก10ปีข้างหน้าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ซบเซามานาน
ซึ่งภาคธุรกิจสนับสนุนแนวคิดนี้โดยจะยื่นเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการ World Expo ในปีหน้าส่วนผลการตัดสินจะประกาศภายในปี2555ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงเมืองแรกของชิลีเปิดเผยว่าต้องยุติภารกิจการขุดเจาะเหมืองเพื่อช่วยคนงาน33คนที่อยู่ใต้เหมืองเนื่องจากหัวขุดเจาะของเครื่องขุดที่2ชำรุดและหลุดออกมาในความลึก268เมตรส่วนการขุดเจาะตามแผน C ด้วยเครื่องขุดเจาะน้ำมันอยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์คาดว่าจะเริ่มต้นได้เร็วๆนี้ขณะที่เมื่อวานทางการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านสายไฟลงไปเพื่อให้แสงสว่างภายในเหมืองแล้วอินเดียประกาศเคอร์ฟิวพร้อมสั่งตึงกำลังทหารหลายพันนายและลาดตระเวนทั่วเมืองศรีนครเมืองเอกของแคว้นแคชเมียร์และเมืองหลักอีก2แห่งหลังจากที่เมื่อวันนี้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวมุสลิมยิงปืนใส่อาคารสำนักงานทางการเพื่อประท้วงต่อต้านการปกครองของอินเดียศาลอิหร่านเปิดเผยว่าจะปล่อยตัวนักบินเขาหญิงชาวอเมริกันที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบริเวณพรมแดนอิรักอิหร่านพร้อมเพื่อนอีก2คนและถูกจับในข้อหาเป็นสายลับเมื่อปีที่แล้วด้วยเงินประกันตัวราว15ล้านบาทเนื่องจากเธอมีปัญหาด้านสุขภาพแม้ว่าเธอจะได้รับการประกันตัวและไม่มีคำสั่งห้ามออกนอกประเทศแต่ศาลยังคงพิจารณาคดีของเธอเช่นเดียวกับเพื่อนอีก2คนที่ยังถูกจองจำค่ะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเปิดตัวลูกช้างเอเชียที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้เพียง2วันเป็นครั้งแรกซึ่งช้างน้อยวิ่งเล่นอย่างร่าเริงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากค่ะลูกช้างเชือกนี้เป็นช้างเอเชียเพศผู้ตัวแรกที่เกิดในสวนสัตว์เมลเบิร์นของออสเตรเลียจากแม่ช้างชื่อกุหลาบซึ่งถูกส่งมาจากไทยโดยจะมีการประกวดตั้งชื่อให้มันเร็วๆนี้ค่ะช่วงนี้จะพาไปติดตามอาคารศูนย์กีฬาทางน้ำในกีฬาโอลิมปิกปี2551ที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพสนามนี้มีรูปลักษณ์โดดเด่นแล้วก็รู้จักในนามของ Water Cube และถูกปรับโฉมให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็คือการเป็นสวนน้ำในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะ2ปีหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอาคารศูนย์กีฬาทางน้ำหรือ Water Cube กลายเป็นจุดสนใจของชาวกรุงปักกิ่งอีกครั้งค่ะหลังจากที่ถูกแปรสภาพภายในตัวอาคารกลายเป็นสวนน้ำปักกิ่ง Happy Magic ซึ่งเป็นสวนน้ำในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใช้เงินมากถึงพันล้านบาทในการเนรมิตอาคารให้กลายเป็นสวนน้ำในร่มทั้งพร้อมไปด้วยสระว่ายน้ำธรรมดาสระว่ายน้ำที่มีเกลียวคลื่นสไลเดอร์ขนาดใหญ่รวมทั้งเวทีการแสดงดนตรีและศิลปะการแสดงอื่นๆผู้จัดการของสวนน้ำแห่งนี้บอกว่าสิ่งที่พิเศษสุดของสวนน้ำคือโครงสร้างและการออกแบบ Water Cube ซึ่งได้รับรางวัลการออกแบบระดับโลกมาก่อนและเมื่อนำมาปรับเปลี่ยนกลายเป็นสวนน้ำจึงมีความรู้สึกเหมือนผู้ที่มาเที่ยวถูกอบอุ้มอยู่ใต้น้ำค่ะสวนน้ำปักกิ่ง Happy Magic เปิดให้บริการเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาและแม้ว่าตอนนี้จะหมดช่วงฤดูร้อนไปแล้วแต่ก็ยังสามารถดึงดูดผู้คนให้มาเที่ยวเล่นทั้งครอบครัววัยรุ่นและคู่รักในวัยต่างๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทำให้มีผู้มาเที่ยวเฉลี่ยถึง 70,000 คนแล้วนะคะส่วนราคาค่าเข้าชมอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทรัฐบาลก็ไม่ต้องรับภาระในการปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกแล้วก็กลายเป็นความท้าทายสำหรับประเทศต่างๆที่ต้องจัดการหลังเสร็จสิ้นการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาประเภทต่างๆค่ะและช่วงนี้ติดตามไทยบันเทิงจากคุณอภิญญาฉายจันทิพย์นะคะจะพาไปดูประเพณีเก่าแก่ก็คือพิธีการครอบครูซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา40ปีแล้วนะคะใช่ค่ะคุณปวินามัยค่ะจัดขึ้นที่วัดพระพิเรนนะคะซึ่งนอกจากจะมีพิธีไหว้ครูเป็นวัดแรกแล้วนะคะที่นี่ยังมีการประชันวงปี่พาซึ่งก็แจ้งเกิดให้กับวงดนตรีไทยมาแล้วหลายวงล่าสุดปีนี้ค่ะก็เปิดเวทีให้กับเยาวชนค่ะ40ปีแล้วนะคะที่ชาวปี่พาและนาฏศิลป์นั้นต่างไปเข้าร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูที่วัดพระพิเรนค่ะซึ่งเป็นศูนย์รวมของเหล่าศิลปินทั่วทุกสารทิศนะคะที่นอกจากจะมาร่วมพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลต่อการแสดงแล้วที่นี่ยังมีการประชันปี่พาบูชาครูซึ่งถือเป็นนัดสำคัญของชาวปี่พาอีกด้วยค่ะ
เลิศนาถพินิจสวมศีรษะพ่อแก่ฤาษีรายรำเป็นสัญญาณเริ่มพิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์และดนตรีแก่ศิษย์ดนตรีปี่พาทย์และนาฏศิลป์40ปีแล้วที่วัดพระพิเรนย่านวรจักรเป็นศูนย์กลางสืบทอดประเพณีนี้ในหมู่คนดนตรีปี่พาทย์ซึ่งมาร่วมพิธีด้วยหวังกำลังใจและประสบความสำเร็จในอาชีพเราออกไปทำการแสดงนี่ก็ต้องมีครูบาอาจารย์นึกถึงคำร้องการรำนะฮะคำพูดหรืออะไรต่างๆนี่ก็ได้ถ่ายทอดจากครูทั้งนั้นที่นี่40ปีแล้วครับที่นี่นานมากตั้งแต่เกิดก็รู้ว่าที่นี่มีแล้วเป็นพิธีสำคัญปีนี้มีศิษย์ดนตรีปี่พาทย์และนาฏศิลป์มาร่วมพิธีไม่น้อยกว่า 1,500 คนวัดพระพิเรนอยู่ไม่ไกลจากสำนักดนตรีบ้านบาดของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะย่านนี้จึงคึกคักไปด้วยเสียงดนตรีแม้สิ้นครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะแล้วที่นี่ยังคงเป็นแหล่งรวมศิลปินดนตรีซึ่งได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมสงเคราะห์สหายศิลปินในปี 2,513 เพื่อช่วยเหลือเพื่อนศิลปินด้วยกันผู้ที่มีใจรักในเรื่องศิลปะก็ได้มารวมกันปีละครั้งเพื่อการที่เคารพครูเพราะที่พวกศิลปะพวกศิลปินพวกนี้เขาชอบที่จะมาเคารพมาตอบสนองพระคุณของครูก็ได้การถวายเครื่องสักการะต่างๆก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมผมว่าเป็นวัฒนธรรมที่ไม่เลวนะแม่ก็ว่าแม่สังเกตว่าตั้งแต่แม่มั่นอกมั่นใจตั้งใจจะมาตลอดเนี่ยรู้สึกแม่สบายตัวสบายใจงานการก็ดีนะเดี๋ยวนี้ยังน้อยอยู่นะเมื่อก่อนจะต้องครอบถึง 3-4 ทุ่มนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยทางมีหลายบ้านกลุ่มศิลปินเขาแยกไปอย่างดาราก็โดยมากจะไปบ้านพ่อรองแล้วก็พวกตลกก็จะไปบ้านตาโย่งกันหนึ่งปีที่คนดนตรีมาเจอกันและใช้พื้นที่วัดเป็นสนามประลองฝีมือเพื่ออวดความสามารถของแต่ละสำนักวันนี้ชอนำศิลป์จากกรุงเทพประชันฝีมือกับพยุงศิลป์สำนักดนตรีจากอยุธยาเป็นคู่แรกเริ่มตั้งแต่หัวค่ำคู่ต่อๆมาจากนั้นจะทยอยประชันไปจนจบรุ่งเช้าของอีกวันไม่มีบทสรุปแพ้ชนะเพราะการประชันในวันนี้เล่นเพื่อบูชาครูและกระชับสัมพันธ์ในกลุ่มคนดนตรีปี่พาทย์